มาแล้วชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยล่าสุดครับประกาศรายชื่อออกมาแล้วศึกใหญ่ในรอบคัดเลือก U20 พร้อมวิเคราะห์ระบบแบบแผนการเล่นนะครับเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มการันตีการเข้ารอบ 100% ขณะเดียวกันสุภนัทเหมือนตาครับเป็นแข้งไทยรายเดียว EA Sport จับยัดใส่เกมดังทั่วโลกส่วนโค้ชออสเตรเลียรับผิดชอบผลงานห่วยบอลโลกลาออกทันที2นัดมีแค่แต้มเดียวทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแต้มโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับบอลไทยตอนนี้กำลังจะมีรายการใหญ่นะครับในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก U20 ซึ่งแน่นอนแล้วครับถ้าหากว่าไทยเราต้องการที่จะยกระดับทีมชาตินะครับเราคงจะต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนนะครับตอนนี้เนี่ย U17 ก็กำลังจะแข่งอยู่เดือนหน้าแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ U23 มีการประกาศนะครับแต่งตั้งโค้ชอย่างเป็นทางการและล่าสุดครับ U20 ซึ่งเป็นชุดที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยรับผิดชอบอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเตรียมที่จะนะครับลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบคัดเลือกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในช่วงระหว่างวันที่25 ถึง 29 กันยายนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามดูว่าจะใช้ใครจะทำแบบไหนให้กรุยทางเข้าสู่รอบสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูรายชื่อกันก่อนดีกว่าก่อนจะมาวิเคราะห์นะครับวันนี้เราดูทุกสายให้เลยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเอามา3คนนะครับมีกิติพงษ์นะครับมีอานัทมีประพจน์แต่ว่าคนที่สำคัญที่สุดที่เห็นลงสนามบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกิติพงษ์บุญมากนะครับขณะที่กองหลังมาแบบเดิมเป๊ะเลยนะครับพิกเนตลาหะวิวัฒน์ปิยวัฒน์เปตานะครับจิรพลแซ่ริ่วนะครับแล้วก็ภควัฒน์แต่งอักษรสิงหามาระสะนะครับแล้วก็เจตสภัทรควรถนอมคือต้องบอกว่าในแนวรับเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึง U20 คือลงตัวที่สุดแล้วครับทุกคนครับเพราะว่าร่วมเล่นกันมานานใช้กันมายาวๆนะครับและที่สำคัญทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ชิงแชมป์อาเซียนก็ใช้แบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นชุดที่เขามั่นใจที่สุดขณะที่ตรงกลางมีพงศกรมีระพีพัฒน์ดุษฎีรัตภูมินะครับธนกรแล้วก็จิรพงษ์นะครับปริพันธ์ธนกิจโชติเมืองปักนะครับก็น่าจะเป็นคนที่มีเกมแล้วก็มีประสบการณ์ในชุดใหญ่มากที่สุดศิระดนัยโพสีนั่นเองตรงนี้เนี่ยคาดว่าอาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยอะความสำคัญอยู่ที่ตรงกลางเลยนะครับว่าจะใช้ไปสู้กับเขายังไงเพราะว่าเท่าที่เห็นมาชุดนี้เนี่ยเราจะใช้ตรงกลางเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆแล้วตัวรับกลางตัวรับเนี่ยจะใช้บ่อยสไตล์ของโค้ชบราซิลเปเรราเนี่ยต้องบอกว่ามองหาแนวรับที่จะมาตัดเกมพร้อมทั้งยังสามารถสร้างเกมรุกขับเคลื่อนเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยแต่ว่าแน่นอนแหละครับตรงนี้เนี่ยหัวใจของทีมชาติไทยอยู่แล้วในชุดนี้ส่วนแนวหน้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังเป็นแค่เคลแลนธนาดอนไรอันที่สามารถทำประตูได้แต่มันก็ยังขาดหายไปในเรื่องของการร่วมเล่นนะครับและธนาวุฒิโพชัยที่ได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องด้วยในชุดนี้ถึงแม้ว่าจะเด็กกว่าก็แล้วแต่นะฮะต้องยอมรับนะครับว่าชุดนี้คงจะต้องเจอบททดสอบอย่างหนักในการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยอ่ะต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้หนักมากตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบที่ใช้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเล่น 3-5-2 ยังไงหน้าคู่แน่นอนนะครับเนี่ยฮะผู้รักษาประตูเนี่ยตอนนี้ใช้ทางด้านของกิติพงษ์บุญมากอยู่นะครับแนวรับ3ตัวที่ยืนคู่กันแบบไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเจตสภัทรสิงหามารสะแล้วก็จีรพงษ์เนี่ยนะครับก็ยืนอยู่3แนวรับนะฮะตรงข้างหลังเลยขณะที่ซ้ายขวาเนี่ยนอนมานะก่อนหน้านี้นอนมาปิยวัฒน์เปตาทางด้านซ้ายแล้วก็พิคเนตทางด้านขวาเนี่ยหลังจากลงสนามมาซ้ายขวาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะซ้ายอาจจะรับมากกว่าขวานี่บูบุตรนะครับทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมขณะที่ตรงกลางคาดว่าน่าจะเป็นพงศกรสังคโสภานะครับโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆนะต้องบอกว่าเจ้าหนูคนนี้โชว์ฟอร์มเด่นมากนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาและก็อาจจะเป็นทางด้านดุษฎีบุรณะจุฑานนท์ของบุรีรัมย์ที่มายืนอยู่ในมิดฟิลด์ตัวรับอีกรายขณะที่ตัวรุกเนี่ยจะเป็นธนกิจโชติเมืองปักครับแต่ว่ามาในการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยเจ้าตัวยังไม่ฉายแสงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับก็เป็นเจ้าตัวนั่นแหละถ้าไม่ลงเนี่ยงานเข้า
นะฮะมีคนเดียวที่ต้องบอกว่าเป็นความหวังจริงๆนะครับขณะที่แนวรุก2คนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นธนาวุฒิโพชัยแล้วก็เคเลนไรอันธนาดอนที่เป็นความหวังนะครับที่จะทำประตูทะลุทะลวงแล้วก็ฉายแสงให้ได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบแบบแผนวิธีการเล่นนะฮะของทางด้านU20เขาส่วนจะสามารถทะลุทะลวงได้ขนาดไหนอันนี้เนี่ยต้องรอไปดูเพราะว่าเราเจอทีมไม่ได้แข็งมากควรที่จะมีผลการแข่งขันที่ดีมากๆมันจะแข็งเกมเดียวเพราะว่าการการันตีการเข้ารอบเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าคุณได้ที่2คุณยังไม่การันตีนะครับอ่ะเราจะแข่งกัน25กันยา27กันยา29กันยานะครับทุ่มครึ่งทุกนัดเจอฟิลิปปินส์บรูไนและนัดสุดท้ายเจออิรักคุณจะต้องทำผลงานให้ดีนั่นเองนะครับจะเข้าหรือเปล่าต้องมารอดูส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับกลุ่ม A จะมีเวียดนามซีเรียบังคลาเทศภูฏานกวมนะครับกลุ่ม B นะครับจะเป็นอุซเบย์บาเรนไทเปกัมพูชาเนปาล นะครับก็น่าจะเป็นอุซเบย์อยู่แล้วกับบาเรนนะครับแล้วก็กลุ่มแรกเนี่ยเวียดนามน่าจะเข้าได้นะครับขณะที่กลุ่ม C ครับเกาหลีใต้เลบานอน UAE คูเวตนะครับโอ้โหแล้วก็มาเรียนหน้าไอแลนด์นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเกาหลีตีตัวอยู่แล้วนะครับส่วนอันดับ2ที่ดีที่สุดต้องไปแย่งเอายากยากนะครับแล้วกลุ่มดีครับมีออสเตรเลียซาอุนะครับปาเลสไตน์อัฟกามาเก๊านะฮะก็ออสเตรเลียไม่แน่ซาอุน่าจะได้อยู่แล้วกลุ่มนี้เจ้าบ้านด้วยกลุ่มอีทาจิโอมานมาเลศรีลังกาเกาหลีเหนือครับแล้วก็กลุ่ม F อินโดเยเมนติมอร์มาลดีฟนะครับอินโดก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม G อิหร่านมองโกเลียอินเดียลาวกลุ่ม H ครับทีมชาติไทยอิรักฟิลิปปินส์บรูไนก็แย่งกันระหว่างอิรักแล้วครับต้องการันตีกันเข้ารอบให้ได้กลุ่ม I ญี่ปุ่นนอนมาคีกิสถานเมียนมาแล้วก็เติร์กนะครับแล้วก็กลุ่ม J นั่นเองนะฮะจอร์แดนกาตาร์สิงคโปร์ฮ่องกงก็จะเอาอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก5ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายไปเล่นในช่วงปี2025รอบสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในขณะเดียวกันครับสุพนัทเหมือนตาครับคือแข้งไทยรายเดียวในเกม FC25 นะครับหรือว่าเกมฟุตบอลยอดฮิตจากค่าย EA Sports นะครับกำลังจะเปิดให้เล่นกันแล้วนะครับโดยภาคนี้มีนักเตะไทยในเกมเพียงรายเดียวก็คือสุพนัทเหมือนตานั่นเองนะครับจากสโมสร OH Leuven ในลีกเบลเยียมแนวรุกวัย22ปีเริ่มต้นด้วยการเป็นการ์ดบรอนซ์แรร์ก่อนนะครับเรตติ้งไม่เยอะ64สามารถเล่นได้ทั้งปีกขวาศูนย์หน้ามีสกิลมูฟแล้วก็วิกฟุตที่3ดาวนั่นเองในอนาคตถ้าหากว่าระเบิดฟอร์มออกมาได้ดีก็มีโอกาสที่จะติดการ์ดพิเศษเพิ่มเรตติ้งขึ้นมาเช่นเดียวกันขณะที่นิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากโอบีโอเดนเซ่ปีนี้ตกชั้นไปอยู่ในลีกรองเดนมาร์กแล้วก็สุภโชคสารชาติแนวรุกจากซัปโปโรไม่มีรายชื่อในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะฮะดูคะแนนของสุพนัทสิครับล่างทองยังไม่ทองนะเป็นทองแดงนะครับ66นะครับ61ชูตติ้งนะครับพาสซิ่ง57ดิฟบิ้ง67นะครับดีเฟนซ์23ฟิสิคอล44นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวแทนจากทีมชาติไทยแล้วกันนะฮะซึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหคะแนนน้อยมากนะฮะต้องตีบวกซะแล้วแบบนี้นะฮะค่าพลังน้อยเกินไปโถจริงๆเนี่ยต้อง70ไหมหรือ80ไหมนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะฮะขณะที่อีกข่าวนึงนะครับกุนซือออสเตรเลียประกาศลาออกหลังทำผลงานได้ย่ำแย่ในศึกคัดบอลโลกแพ้บาเรน 0-1 เสมออินโด 0-0 นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีอาโนครับที่เข้ามาคุมทีมออสซี่เมื่อปี2018กล่าวว่าการได้คุมทีมชาติเป็นจุดสูงสุดในชีวิตเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับของตัวเองภูมิใจนะครับมากๆแต่ในเมื่อผลงานมันไม่ดีผลงานมันสวนทางเจ้าตัวก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าจบเกมกับอินโดเนี่ยผลงานไม่ดีคงจะต้องตัดสินใจแล้วและมันก็เป็นแบบนั้นครับผลการแข่งขันน่าผิดหวังสำหรับแฟนออสเตรเลียเสมอกับอินโดนีเซียซึ่งแน่นอนต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเขาเสริมทีมมาดีนะครับมันก็คงจะไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นอันว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในการผ่านเข้าสู่รอบถัดไปไม่ได้ชัวร์แล้วนะครับภายใต้การคุมทีมของกุนซืออย่างแกรแฮมอาร์โนเนี่ยก็
ิดฉากเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องเฟ้นหาโค้ชคนใหม่นั่นเองนะครับแต่ต้องรอติดตามดูว่าใครจะเป็นโค้ชของออสเตรเลียคนถัดไปอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย